สวัสดีครับผมเชฟนันนะครับเชฟได้ในเมืองออคแลนด์นิวซีแลนด์นะครับที่พี่ต้องลองสอบถามมาว่าพัดเขาพัดเป็นยังขึ้นปักติดกระทะนะครับเมื่อเดี๋ยวผมเสียบพัดให้เมืองอีกรอบนึงนะครับผมขั้นตอนแรกผมเปิดไฟนะครับกระทะมันห่อนนะครับพัดกับเข่าทุกอย่างนะครับกระทะต้องห่อนนะครับถ้ากระทะไม่ห่อนนี่จังได้กระติดกระทะนะครับนี่ครับผมเปิดไฟให้ห่อนเลยครับใส่น้ำมันนะครับลงไปให้มันทั่วกระทะนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าสิใจห่อนขับพัดด้วยว่าพัดกับเข่านะครับถ้าเข้าใจห่อนกว่ากระทะกว่าแก๊สนะครับพัดจะได้กระติดกระทะนะครับแล้วผมเทน้ำมันห่อนออกไปครับผมก็เติมน้ำมันเย็นใส่ไข่ลงไปครับผมนะครับคนไข่ให้แตกนะครับนี่ครับขับพัดผมใส่น้ำมันพริกเผานิดนึงแต่งสีนะครับใส่ไข่ใส่เข่านะครับลงไปนะครับตอนนี้เปิดไฟให้แห้งนะครับบางคนมาเปิดไฟแห้งย่านมันใหม่นะครับบ่ใหม่ครับถ้าเฮาเล่นกระทะให้เป็นนะครับเมืองแก๊สนะครับแก๊สแต่ละคนแต่ละร้านก็สิบ่เท่าบ่ซ้ำกันนะครับผมนี่ครับถ้ากระทะเฮาห่อนแล้วนะครับมันสิบ่ติดกระทะนะครับเวลาผัดนะครับบางทีเขาสิพัดเมนูอื่นต่อไปก็ได้ครับเพราะว่ามันบ่ติดกระทะนะครับสามารถสิพัดต่อได้นะครับบ่ว่าสิเป็นสเต๊กไฟอย่างอื่นนะครับพัดซีอิ๊วหรือว่าพัดนะครับผมสิปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลนะครับก็เกลือนะครับผมอัตราส่วนเวลาเฮาปรุงนี่ก็น้ำตาล2เกลือ1อยู่แล้วนะครับคือเป็นสแตนดาร์ดในการปรุงรสชาตินะครับเพราะว่าจะเป็นแกงนะครับเลือกจะเป็นข้าวผัดนะครับ2:1นะครับสังเกตได้นะครับกระทะเฮาห่อนแล้วผัดข้าวผัดนี่เข่าสิบ่ติดกระทะนะครับผมเวลาผมผัด2กระทะนะครับกระทะต้องห่อนนะครับผมจึงสิผัดนะครับเพราะว่ามี2เตานะครับกระทะห่อนนะครับฝั่งนึงห่อนผมจึงสิผัดนะครับผมนี่นะครับพี่ๆน้องๆสามารถสิไปปรับใส่ได้นะครับตามร้านอาหารนะครับที่เฮ็ดงานอยู่หรือว่าพัดกินนะครับผมนี่นะครับเข่าบ่ติดกระทะเลยครับบ่ว่าสิเป็นพัดเส้นนะครับพัดซีอิ๊วพัดขี้เมานะครับสามารถนำไปปรับใส่ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกต่อนะครับตอบคำถามนะครับพี่น้องๆที่ยังสงสัยอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ